ดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะ DIY สว่านครับท่านผู้ชมเราจะนำเอาสว่านไร้สายนะฮะยี่ห้อนะครับก็คือตามนี้เป็นสว่านไร้สาย82โวลต์นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับแบตเตอรี่ชำรุดหมดครับท่านผู้ชมนะฮะหาซื้อแบตเตอรี่ไม่ได้ก็เลยนำมา DIY นะฮะใช้เป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับต่อสายเข้าไปยังตัวสว่านครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับว่าขั้นตอนการทำการ DIY สว่านนะฮะ12โวลต์ไร้แบบไร้สายให้มีสายและใช้งานได้ปกติครับท่านผู้ชมครับดีกว่าทิ้งครับท่านผู้ชมครับต่อสายออกมาแล้วนะฮะต่อสายออกมาจากตัวสว่านนะครับโดยใช้สายธรรมดาครับสายคู่นะฮะ12โวลต์ทนต่อแรงดัน12โวลต์ได้ครับท่านผู้ชมรวมทั้งสายกาวด้วยThank you.
ตอนนี้เราก็จะมาเทสครับท่านผู้ชมนี่นี่คั่วบวกครับท่านผู้ชมตรงนี้เราก็มาเสียบกับคั่วลบนะฮะคั่วบวกมาเสียบกับคั่วบวกครับตอนนี้เป็นคั่วสีดำเป็นสีดำนะครับมาเข้าเสียบกับคั่วลบนะฮะเราก็จะมาลองดูเราก็จะได้สว่านแบบนี้สาทำงานได้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับตอนนี้เราก็จะมาเทสการใช้งานท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็จะมาได้สว่านแบบนะฮะไม่ต้องเอาไปทิ้งเอามาใช้งานได้โดยใช้แบตเตอรี่12โวลต์นะครับโดยที่ต่อสายนะต่อสายเป็นแบบมีสายเข้ามาใช้งานครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเทสดูว่าทำงานได้ไหมนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะลองเทสดูครับThank you.
ู้ชมครับตอนนี้นะเราก็ DIY ในส่วนของสว่านไร้สายนะที่เก่าแล้วนะครับเราไม่ทิ้งเรานำมา DIY ใหม่ให้แบบมีสายเพราะว่าแบตเตอรี่ในส่วนของตรงนี้มันชำรุดเสียแล้วฮะหาซื้อไม่ได้รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นของโตชิบ้าหาซื้อไม่ได้เราก็เลยไม่ต้องมาดัดแปลงแบบมีสายนะฮะจากสายตัวสว่านตรงนี้นะครับต่อเข้ามานะครับมาเข้าแบตเตอรี่12โวลต์ที่เรามีอยู่นะฮะครับใช้งานได้สบายๆเลยท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับไม่ว่าจะท่าไหนนะครับเราสามารถใช้งานได้เหมือนสว่านไฟฟ้าจริงๆแต่สว่านตัวนี้ใช้ไฟ12โวลต์ครับจากแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานนะไฟฟ้าให้กับตัวแบตตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับตัวสว่านตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับทำงานสบายๆเลยครับท่านผู้ชมครับนะครับท่านผู้ชมครับหากชมคลิปนี้แล้วนะฮะนะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับท่านผู้ชมนะทางเราจะได้รับไว้พิจารณาครับท่านผู้ชมหากชมคลิปนี้แล้วใครสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับทางเราจะมีคลิปใหม่ๆมานำเสมอท่านครับท่านผู้ชมครับครับต้องกราบขอบพระคุณมากที่รับชมรายการของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribeกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องของเราด้วยเราจะได้มีคลิปใหม่ๆมาเสนอท่านครับขอบพระคุณมากครับ